11มีนาคม2567เวลา 11:00 นที่ออฟฟิศ The General หทัยราชคุณส้มดร.ตรีชดาใจสบาย CEO บริษัท The Generous จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์สบู่กายาควงทนายพิเชษชัยกูลตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวโจมตีแบรนด์สบู่กายาโดยมีนักร้องเสียงหวานฝนธนสุนทรเป็นพรีเซนเตอร์ภายใต้โปรเจกต์ปลดหนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่โปรเจกต์หลอกลวงและพาดพิงถึงพรีเซนเตอร์ว่าเป็นเจ้าของสร้างความเสียให้กับพรีเซนเตอร์และเจ้าของแบรนด์อย่างหนักพร้อมทั้งจ่อฟ้องติ๊กต็อกเกอร์ที่พาดพิงแบรนด์ในทางเสียหายโดยทางคุณส้มได้ชี้แจงถึงกรณีต่างๆดังนี้ค่ะชี้แจงในเรื่องของประเด็นแรกเลยก็คือประเด็นของคำว่าโปรเจกต์ปลดหนี้นะคะว่าทำไมจะต้องเป็นคำว่าโปรเจกต์ปลดหนี้มันเป็นการลีดคนไปในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะจะชี้แจงอย่างนี้ว่าทางบริษัทนะคะมีแนวคิดที่จะพัฒนาแล้วให้ความรู้กลุ่มคนที่ต้องการความรู้ในการหารายได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือกลุ่มคนที่มีหนี้หรือว่ามีบุตรนั่นเองดังนั้นนี่คือเจตนาเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นในส่วนที่สิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เราสอนนะคะเราสอนทุกอย่างในส่วนของออนไลน์โดยที่ตามปกติแล้วทุกคลาสที่เราสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่อง TikTok เปิดร้านค้าใน TikTok เปิดร้านค้าใน Shopee เปิดเพจใน Facebook การยิงแอดในช่องทางต่างๆคลาสเหล่านี้ปกติท่านที่ทำออนไลน์อยู่แล้วจะทราบดีว่าจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากหลักหมื่นหลักแสนในการเรียนรู้เราก็ลงทุนเราก็ในฐานะของบริษัทที่มีเจตนาจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้คนที่เขามีหนี้แล้วเขาลำบากมากแล้วเนี่ยเราก็เลยให้ความรู้ในส่วนนี้ฟรีทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการนำมาคิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ซึ่งผลที่ผ่านมานะคะก็ได้มีตัวแทนจำหน่ายที่นำไปนำรายได้เนี่ยไปชดใช้หนี้สินได้จริงๆแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าบุคคลทุกคนที่เข้ามาในคลิปในสื่อโฆษณาที่เราทำออกไปเนี่ยไม่ใช่หน้ามานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงซึ่งอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจะไม่มีท่านใดที่เข้ามาแค่2เดือนปลดหนี้ได้3ล้านอันนั้นไม่มีแน่นอนนะคะแต่ก็เพราะเราจะพูดในคลิปค่อนข้างชัดเจนว่าท่านนี้ใช้เวลา1ปีท่านนี้ปีครึ่งท่านนี้2ปีนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีระยะเวลาของมันนะคะแต่ก็สิ่งที่พูดสิ่งที่นำเสนอเราได้มีการดูหลักฐานนะคะว่ามีการมีหนี้จริงใช่ไหมแล้วก็มีการนำรายได้เนี่ยไปปลดหนี้จริงใช่หรือไม่นะคะทุกท่านจะต้องแสดงหลักฐานก่อนที่จะออกมาทำสื่อสารต่อพี่น้องประชาชนได้นะคะอันนี้ยืนยันได้เลยโดยที่ในรูปแบบธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ลักษณะของการแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่ธุรกิจเครือข่ายอย่างที่หลายๆท่านอาจจะมีความกังวลนะคะของเราคือการทำธุรกิจออนไลน์ซื้อมาขายไปค้าขายตามปกติเลยแล้วก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเลยนะคะที่มีการผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งเท่านั้นเองนะคนที่เป็นลูกค้าส่งของเราก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเข้ามาติดต่อขอรับสินค้าไปจำหน่ายค่ะแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแค่ส่งสินค้าให้เขาเนี่ยสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือการดูแลหลังการขายนั่นเองการให้ความรู้ในการจำหน่ายนั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยขายได้หมดจริงๆและในส่วนของการโยนออเดอร์แจกออเดอร์อันนี้ผิดกฎหมายข้อใดหรือไม่อันนี้ยืนยันได้ว่าไม่ผิดไม่ผิดนะคะว่าเป็นการช่วยเหลือค่ะให้ทุกท่านที่มีสินค้าของเราอยู่ในมือเนี่ยขายได้หมดมือจริงๆและเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดสินค้ากองคาบ้านตัวแทนจำหน่ายเราได้มีการกำหนดการจำนวนการผลิตโดยจำกัดทุกเดือนค่ะไม่มีการผลิตมาเกินความต้องการอย่างแน่นอนเราจะเช็คกับตัวแทนจำหน่ายทุกทีมนะคะว่ามีการจำหน่ายจนหมดสิ้นแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่หมดเราจะยังไม่ผลิตเพิ่มต่อให้เดือนนั้นบริษัทอาจจะต้องมีรายได้น้อยลงเราไม่ได้มองตรงนั้นนะคะเราไม่ต้องการปัญหาในภายหลังไม่ต้องการปัญหาที่ตัวแทนจำหน่ายมีของล้นมือขายของไม่ได้เกิดความเดือดร้อนเราไม่ได้ต้องการปัญหานั้นให้เกิดขึ้นอีกดังนั้นเราได้มีการจัดการป้องกันปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้โอเคในส่วนของสินค้านะคะสินค้าของเราทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่กายาเอ็กซ์เทนหรือแม้แต่กายาบูสติ้งเซรั่มนะคะทุกตัวเลยภายใต้บริษัท The Generous นะคะมีการจดแจ้งอย่างถูกต้องนะคะกับองค์การอาหารและยาแล้วก็
สารสกัดที่ใส่ในส่วนผสมสารสกัดที่เรานำมาใช้ในสินค้าของเรามีงานวิจัยรองรับแทบจะทุกตัวเลยนะคะเพื่อที่เพราะเวลาที่เรานำสินค้าของเราเข้าไปสู่ไม่ว่าจะเป็นใน Shopee หรือใน TikTok เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงงานวิจัยเหล่านี้ด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถเคลมหรือพูดถึงสรรพคุณได้ค่ะโดยที่มีงานวิจัยรองรับนั่นเองนะคะลำดับต่อมาก็คือข้อแตกต่างของเรานะคะที่ไม่เหมือนแชร์ลูกโซ่หรือไม่เหมือนธุรกิจเครือข่ายอันดับแรกเลยนะคะเราไม่มีการบังคับยอดนะคะอันดับที่สองเราไม่ได้เขาเรียกไบนารี่ถูกไหมคะใช่ไม่มีแผนการตลาดใดๆนะครับค่ะไม่มีแผนที่เป็นไบนารี่ที่เป็นการแมทชิ่งจ่ายค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหัวคิวค่าเชิญคนไม่มีเลยจริงๆมีเพียงแค่กำไรจากการค้าขายตามปกติตามเรทที่บริษัทตั้งไว้เท่านั้นซื้อมาในราคา100บาทจำหน่ายในราคา50บาทกำไรกับจำหน่ายในราคา150บาทกำไรก็คือ50บาทเท่านั้นเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่บริษัทมอบให้กับตัวแทนนะคะเวลาที่ทำยอดขายได้เราก็มีการให้แทนคำขอบคุณให้รางวัลเป็นกำลังใจเท่านั้นเองนะคะในส่วนของการตลาดนะคะก็เรามีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบตัวส้มเองก็เคยผิดพลาดในการทำธุรกิจนะคะจนทำให้เกิดมีผู้เสียหายเกิดขึ้นดังนั้นเรานำปัญหาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานำมาแก้ไขและปรับปรุงนะคะจนเราสามารถบริษัทสามารถเติบโตมาได้และยืนหยัดในวงการมาได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีปัญหาเดิมซ้ำอีกนะคะนั่นก็คือการกำหนดในเรื่องของการตลาดและการให้ความรู้ให้อยู่ในระดับที่สมดุลกันนะคะที่ในอดีตเราเคยทำการตลาดมากจนเกินไปแล้วให้ความรู้ไม่มากพอจนทำให้มีดีมานด์มากมีความต้องการในสินค้ามากมีคนอยากสมัครตัวแทนจำหน่ายมากแต่ว่าพอเข้ามาแล้วระบบในการสอนไม่สมดุลกันปัจจุบันนี้ก็เลยมีการทำการตลาดไม่มีนะคะแต่เราจะค่อยๆก้าวและก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ทุกอย่างดักก้าวเดินไปด้วยกันอย่างบาลานซ์กันของหมดมือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นถึงจะผลิตเพิ่มอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะโอเคสินค้าของเราในส่วนของงานวิจัยวันนี้ก็ได้ปริ้นและเตรียมมาให้พี่ๆนักข่าวได้ดูด้วยนะคะแล้วก็งานวิจัยของสารสกัดต่างๆนะคะรวมถึงเอกสารอย.ส่วนผสมเอกสารชี้แจงว่าในนั้นมีผงแร่เพชรผงมุกทองไข่มุกตามที่เราอ้างอิงตามเราพูดจริงหรือไม่อันนั้นก็เตรียมมาให้พี่นักข่าวได้เช่นเดียวกันรวมถึงที่เราบอกว่าตัวแทนจำหน่ายปลดหนี้ได้อันนี้เราก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ปริ้นไว้ให้พี่นักข่าวได้ดูด้วยเช่นกันนะคะโอเคประเด็นที่หลายท่านแจ้งว่าไม่เคยเห็นรีวิวเห็นแต่คลิปโปรเจกต์ปลดหนี้นะคะโอเคต้องอัดอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่เราทำถามว่าเราทำรีวิวไหมเราทำนะคะแต่คลิปรีวิวของเรามันอาจจะไม่ได้ไวรัลมากมายนักแล้วก็ส่วนตัวทางแบรนด์กายาเองนะคะเนื่องจากฐานลูกค้าหรือฐานตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งออนไลน์เราต้องเรียนอย่างนี้เขาคือคนกลุ่มคนที่มีหนี้มีสินไม่เคยมีความรู้ในด้านออนไลน์เพราะถ้าเขามีแล้วเขาเก่งอยู่แล้วเขาไม่มีทางที่จะเขาน่าจะรอดได้ด้วยตัวเองนะคะเขาคงจะไม่จำเป็นที่ต้องมีเราดังนั้นจะบอกว่าฐานตัวแทนจำหน่ายของเราเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของการขายออนไลน์ค่อนข้างน้อยดังนั้นการพัฒนาให้พวกเขาเนี่ยทำคลิปเก่งได้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากนะคะดังนั้นคลิปที่เราทำรีวิวมีไหมมีค่ะแต่มันยังไม่ไวรัลพี่ๆยังไม่ได้เห็นอันนี้น้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นในจุดที่ทุกท่านยังไม่ได้เห็นการนำเสนอนับจากนี้ไปจะนำเสนออย่างชัดเจนพร้อมแสดงหลักฐานในทุกๆครั้งเพื่อให้ทุกๆท่านเกิดความสบายใจมากขึ้นในการสมัครเข้าร่วมเข้ามาค่ะแล้วก็ปัจจุบันบริษัทมีเบอร์โทรที่เป็นเบอร์ศูนย์กลางของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ท่านใดที่ชำระเงินเข้ามาแต่ปกติแล้วบริษัทจะไม่ได้ขายเองเลยนะคะนี้ต้องเรียนให้ทราบบริษัทให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นคนขายรายได้เข้าตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดรายได้ไหนที่เข้าผ่านมาทาง
ตัวบุคลากรท่านใดก็ตามของบริษัทจะมีการโอนต่อให้กับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดนะคะเพราะเราต้องการให้ตัวแทนจำหน่ายของเราขายหมดมือจริงๆนี่คือความตั้งใจจริงแต่ถ้าหากท่านใดที่ติดต่อสมัครเข้ามาแล้วไม่ได้รับสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าชำรุดใช้งานไม่ได้ไม่มีฟองสีไม่เป็นอย่างที่เคยเห็นไม่ได้กลิ่นหอมอย่างที่เราโฆษณายินดีรับผิดชอบให้ 100% โดยที่ไม่ต้องส่งสินค้าคืนมาเลยค่ะโอเคเหตุผลที่เราตัวทําเองจะต้องมาแถลงข่าวในวันนี้นะคะเนี่ยมันเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยพบเห็นนะคะคลิปที่ไม่ใช่คลิปในเชิงตั้งคำถามนะคะแต่รู้สึกว่าเป็นคลิปในเชิงที่ค่อนข้างจะกล่าวหาและโจมตีและจนทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจของตัวเราเองขวัญกำลังใจของตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของรายได้เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเนื่องจากเราก็ประเมินนะคะทุกคลิปที่มีท่านใดทำออกมาเราประเมินแล้ววิเคราะห์คลิปใดก็ตามที่เป็นในลักษณะเชิงคำถามเราไม่มีปัญหายินดีที่จะตอบนะคะแต่ถ้าคลิปใดที่เป็นในเชิงของการโจมตีหรือกล่าวหาโดยที่ไม่สืบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนไม่มีความรู้จักเรามาก่อนเลยแล้วเห็นคลิปโปรเจกต์ปนนี้แล้วก็นำขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วยกขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวหรือใดๆก็ตามอันนี้ทางพี่ทนายมีก็นิดนึงนะครับคือทางบริษัทเจเนรัสเนี่ยนะฮะโดยคุณส้มซึ่งเป็นผู้บริหารโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์ปนนี้นะครับบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะไปช่วยเหลือนะฮะคนที่เขาเป็นหนี้หรือคนที่มีรายได้อยู่แล้วอยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะครับนะฮะเข้ามาเป็นตัวแทนในการขายสินค้าโดยทางบริษัทเนี่ยนะครับมีการสอนเทรนในการขายทุกอย่างนะฮะสอนในการเปิดช่องทางให้ขายสินค้าจนขายได้นะฮะพอมีการขายสินค้าได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเงินพอมีเงินก็สามารถนำไปปลดหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดนะฮะซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้ทางในฐานะทนายความนะฮะของทางบริษัทเจเนรัสทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือก็แล้วกันนะครับนะฮะว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่เห็นคลิปรีวิวเห็นเพจหรือข้อมูลต่างๆของทางบริษัทหรือคุณส้มหรือคุณฝนเองก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าทางบริษัทคุณส้มคุณฝนเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะหรือมีความไม่เข้าใจติดต่อเข้ามาสอบถามเลยครับยินดีครับผมนะฮะสามารถเข้ามาดูข้อเท็จจริงได้เลยนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะฮะมีลักษณะเป็นเครือข่ายมีแผงการตลาดอะไรต่างๆที่เขากำลังไปพูดกันอยู่ในสื่อต่างๆนะฮะมีจริงหรือเปล่าทางบริษัทและทีมงานคุณส้มยินดีให้ทุกคนเข้ามาตรวจดูได้นะครับนะฮะสำหรับในกรณีที่บุคคลนะฮะซึ่งไม่ประสงค์ดีก็แล้วกันนะครับใช้ถ้อยคำหรือแสดงข้อความนะฮะในลักษณะที่ทำให้ทางบริษัทและคุณส้มรวมถึงคุณผลเนี่ยนะฮะเสื่อมเสียและส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการค้านะฮะหรือกิจการของคุณส้มและบริษัทนะฮะทางบริษัทและก็ทางคุณส้มเนี่ยนะฮะก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้นะฮะในการดำเนินคดีนะครับนะฮะเดี๋ยวทางบริษัทจะไปปรึกษาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของการดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านมาด้วยว่าถ้ามีประเด็นไหนที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยนะครับอย่าไปคิดเองเองตามสื่อต่างๆหรือเพจต่างๆที่มีการออกมาให้ข้อมูลแบบที่มันไม่ค่อยเป็นความจริงสักเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะรู้เบอร์เข้ามาถามฮะติดต่อโทรมาถามทางบริษัทได้เบอร์โทรของบริษัทเราให้ไปในทุกเดี๋ยวหลังจากนี้ทางคุณส้มเองเนี่ยนะฮะจะขึ้นเบอร์หรือช่องทางติดต่อไว้ในเพจของนางสาวตรีชยาใจสบายไว้เราขึ้นจริงๆเราขึ้นมาตลอดใช่สามารถโทรสอบถามได้นะคะเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะคะอันนี้เรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับสายในการให้ข้อมูลสำหรับโปรเจกต์ปลดหนี้ได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทนะคะว่าจะไม่มีการโฆษณาเกินจริงไม่มีการนำข้อมูลที่เป็นเท็จให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็มีการเซ็นสัญญากันหมดนะคะแล้วบริษัทมีเขาเรียกว่าวิธีเขาเรียกไงอะเวลามาตรการนะคะมีมาตรการเรียบร้อยแล้วในการจัดการกับผู้ที่ทำหน้าที่รับสายถ้าหากว่าทำหน้าที่ผิดพลาดทำหน้าที่ไม่ดีเกิดความเสียหายเรามีมาตรการจัดการทั้งหมดนะคะเพราะเราเองก็อยากจะปกป้องทั้งตัวแทนจำหน่ายของเราและปกป้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะเอาอย่างนี้ตัดไปเลยว่าบริษัทเจเนรัส
ไม่ทำธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่แน่นอนนะฮะไม่มีแผนการตลาดนะครับไม่มีการหลอกลวงไม่มีการช่อโกงใดๆนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายปกติซื้อขายสินค้าปกติตัวแทนมาซื้อสินค้าแล้วไปนำไปขายเพื่อทำกำไรต่อแค่นั้นเองฮะก็ผมก็อยากจะสื่อไปถึงพี่ๆแล้วกันนะฮะพี่ๆน้องๆบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือเพจต่างๆที่เขากำลังทำคลิปอยู่ในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบกับทางบริษัทกับคุณส้มนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณผลเองนะถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับหรือติดใจว่าการกระทำของบริษัทและคุณส้มเนี่ยนะฮะมีเครือข่ายเป็นลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่นะฮะเหมือนที่ไปออกข่าวกันอยู่นะครับไปทำในสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาดูครับยินดีครับผมเข้ามาดูได้เลยนะฮะยินดีให้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่าพูดไปก่อนนะฮะอย่าไปเข้าใจเองอย่าไปคิดเองเองสรุปเองนะฮะว่าการกระทำของบริษัทมันเป็นลักษณะหลอกลวงหรือเป็นแชร์ลูกโซ่หรือลักษณะชักชวนคนให้มาลงทุนนะครับอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามติดต่อมาสอบถามได้นะฮะหรือจะเข้ามาก็ได้ครับในส่วนของการดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวทางบริษัทและทีมทนายอาจจะพิจารณาเป็นเคสๆนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกันหลังจากนี้อีกครั้งนึงครับผมในส่วนนี้ก็เดี๋ยวทางทีมทนายแล้วก็ทางบริษัทนะฮะขออนุญาตไปดูรายละเอียดนะฮะอีกทีนึงว่าอาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายหรือจะเป็นการพูดคุยกับทางเขาเพื่อให้เขาเนี่ยนะฮะได้เข้ามาพูดคุยกันเพื่อรับข้อเท็จจริงไปจะได้เข้าใจกันเพราะทางบริษัทเองก็จริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีเจตนาจะฟ้องร้องใครอยู่แล้วนะฮะเหตุผลที่ตัวแทนจำหน่ายเรียกพี่ฝนว่าบอสเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายอ่ะต้องการที่จะให้เกียรติพี่ฝนนะคะต้องพี่ตัวแทนจำหน่ายเขาเรียกทุกคนว่าบอสหมดเลยอย่างตอนที่ส้มร่วมงานกับพรีเซนเตอร์ท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณแคนดี้ลากแก่นตัวแทนจำหน่ายก็เรียกคุณแคนดี้ว่าบอสเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่คุณยุ้ยจิรนันท์แม้แต่คุณเอกอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกบอสบอสเอกบอสแคนดี้อย่างนี้เป็นชื่อเรียกเพื่อให้เกียรติใช่เป็นการให้เกียรติพอไม่เคยเหตุการณ์นี้ได้คุยกับพี่ฝนพี่ฝนว่ายังไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวต้องโฟนอินหาพี่ฝนเดี๋ยวค่อยโฟนเอาเรื่องที่เราคุยกับพี่ฝนก่อนแล้วค่อยโฟนอินครับส่วนตัวส้มเองไม่ได้คุยผ่านพี่ฝนโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งแต่ร่วมงานกันมาเนี่ยเราจะได้คุยกับพี่ฝนก็เมื่อพี่ฝนมาออกหน้าไซต์งานกับเราแล้วนะคะที่ผ่านมาก็จะมีการประสานผ่านทางผู้จัดการทางพี่เอที่เป็นแฟนของคุณฝนค่ะตัวคุณฝนเองบอกว่าในส่วนเท่าที่รับทราบมานะคะก็คือคุณฝนเองรู้สึกว่าสิ่งที่โดนกล่าวหาอยู่นั้นมันไม่ได้มีมูลของความจริงคุณฝนจึงรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องออกมาแก้ไขหรือแก้ตัวใดๆนะคะอันนี้เท่าที่คุยกันแล้วก็คุณฝนก็ไม่ติดใจด้วยในการดำเนินคดีเพราะคุณฝนก็เข้าใจว่าบางท่านก็ทำไปด้วยความไม่รู้ประมาณนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะตอนนี้ส้มอยู่กับพี่ๆนักข่าวนะคะอยากให้ทางพี่ๆต้องการให้พี่ฝนยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยเซ็นสัญญาว่าจ้างพี่ฝนในฐานะใดแล้วก็พี่ฝนรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดำเนินการอะไรบ้างค่ะก็ตามที่เป็นข่าวนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกคนจะเข้าใจว่าโปรเจกต์ปลดหนี้อะไรเป็นโปรเจกต์พี่ฝนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่ฝนเป็นพรีเซนเตอร์ในการเซ็นสัญญาพี่ฝนก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็คืออย่างที่คุณชอบบอกว่าทำหน้าที่เกี่ยวกับพรีเซนต์ใช่ค่ะนะคะพรีเซนต์ในเรื่องของสินค้าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในการที่เราไปกิจกรรมก็ไปตามหน้าที่ในสัญญาที่พรีเซนเตอร์จะต้องไปทำค่ะค่ะแล้วก็พี่ฝนรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างค่ะพี่ก็จริงๆแล้วก็มองได้หลายรูปแบบนะคะก็คือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะเข้ามาในลักษณะมีทั้งเป็นห่วงนะคะมีทั้งเป็นห่วงว่ามันจะจริงได้เหรอปลดหนี้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยบางทีเขาฟังไม่จบว่าเอาเงินมาให้เรา520แล้วเดี๋ยวเราไปกดหนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาฟังไม่จบจริงๆมันไม่ใช่คือเราจะเหมือนกับว่าจะสอนให้ขายของอ่ะสอนให้ทำงานคือถ้าใครขยันก็คือมันก็กดหนี้ได้แน่นอนถูกไหมคะแต่ถ้าใครไม่ขยันมันก็คงจะตามที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าได้ค้าขายออนไลน์ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ฝนก็ไปเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็แค่
ไปถามว่าเอ้ยเขาทำยังไงสัมผัสถึงความสำเร็จของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคือพี่ฝนก็แค่ไปเห็นตามความเป็นจริงที่เราได้เห็นใช่ใช่ค่ะตัวส้มเองก็รับทราบข้อมูลพร้อมพี่ฝนเหมือนกันเมื่อไปถึงใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีหลายก็เข้าใจว่าหลายคนก็เหมือนกับว่าพอเขาฟังไม่จบเลยก็จะกลายเป็นว่าระวังนะเดี๋ยวจะถูกหลอกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเออโอเคถ้าเรื่องมันเริ่มแบบคนเริ่มสงสัยเยอะอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทางแบรนด์ใช่ไหมคะทางออส้มทางผู้บริหารเนี่ยได้แบบแถลงเลยเพราะว่าฝนก็เป็นแค่จุดเล็กๆเป็นแค่พรีเซนเตอร์เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์เราก็อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยได้มาชี้แจงได้มาอธิบายแล้วก็ได้มาแสดงอะไรอะข้ออะไรที่มันเอกสารที่มันถูกต้องใครอยากเข้าไปตรวจสอบก็เข้าไปเช็คได้เลยประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าจะให้พี่ฝนนั่งตอบก็อาจจะตอบไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้บริหารตอบก็น่าจะชัดเจนกว่าแต่ว่าในส่วนของพี่ฝนก็คือเราก็แค่ทำหน้าที่ของพรีเซนเตอร์เท่านั้นเองค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังให้จบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝนยืนยันนะว่าฝนจะไม่ฟ้องใครเพราะว่าบางคนอาจจะทำเพื่อคอนเทนต์ชอบของตัวเองถ้าเกิดว่าถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ก็เข้ามาขอโทษเราแก้ไขให้เราแค่นี้เราก็พอใจแล้วเพราะว่าโลกมันวุ่นวายมากพอแล้วนะคะเรื่องมันเยอะมากพอแล้วเราอย่าแบบอย่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องกันอีกเลยอะไรประมาณนี้พี่ฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ฝนไม่อยากจะฟ้องร้องหรือว่าไม่อยากจะอะไรคือถ้าเข้าใจผิดก็มาคุยกันพอเข้าใจถูกแล้วโอเคเราก็เป็นมิตรกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเราสำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของคุณฝนคือส้มก็เห็นเราส้มรู้สึกห่วงเป็นห่วงมากจริงๆค่ะเพราะว่าคำพูดบางคำก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อันนี้คุณฝนอยากจะฝากอะไรไปถึงคนกลุ่มนี้บ้างคะก็อยากจะฝากว่าบางทีสิ่งที่คุณคอมเมนต์อะไรลงไปอะไรประมาณนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าคนทุกคนแต่ละคนเนี่ยสภาวะทางจิตใจเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้จากคำคอมเมนต์ของคุณซึ่งคุณไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แบบว่าเหมือนทัวร์ลงแล้วก็คือเขารับไม่ไหวแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายถูกแล้วคนเหล่านั้นรับผิดชอบชีวิตนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงตรงนี้ว่าจะพูดอะไรหรือคอมเมนต์อะไรเนี่ยนึกถึงสภาพจิตใจของคนเหล่านั้นด้วยนิดนึงแต่ว่าสำหรับฝนเนี่ยฝนจะพยายามมองในแง่บวกนะว่าโอเคเขาเป็นห่วงเราหรือว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆในเมื่อตอนนี้เรามาชี้แจงแล้วก็คือแบบเข้าใจแล้วนะจบนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะยืนยันว่าเราไม่ฟ้องนะเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่อยากมีปัญหานะคะเท่านั้นเองก็อยากจะฝากบอกประมาณนี้ค่ะว่าให้อยากจะทำอะไรหรืออะไรเนี่ยแบบคิดถึงสภาพจิตใจของคนอื่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าจะพูดหรือจะแนะนำในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราน้อมรับอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือนะคะโลกจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะอย่างที่เรียนแจ้งไปเราน้อมรับทุกคำติชมทุกคำติชมสำคัญมากนะคะเรายินดีที่จะนำเสนอในส่วนที่ท่านยังไม่ได้ทราบอย่างละเอียดและอย่างดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพยายามให้เข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อเท็จจริงในตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้หนูกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากมากอันนี้ก็อย่างน้อยวันนี้หนูก็ได้นำเสนอผ่านพี่ๆค่ะ